สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของ Ducati Thailand ครับเรามาเจอกันในบรรยากาศใหม่นะครับและวันนี้เป็นแบบ Virtual Launch นะครับผมอยู่ที่ Headquarter ของ Ducati Thailand ครับที่นี่เป็น Flagship Showroom สาขาสุวรรณภูมินะครับซึ่งเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดของเรามีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรเลยครับผมในฐานะทีมผู้บริหารของบริษัท Motore Italiano จำกัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเรามีความพร้อมที่จะดูแลลูกค้าในฐานะที่เราเป็นผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายดูคาติอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับเราได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางดูคาติเอเชียแปซิฟิกและดูคาติมอเตอร์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายครั้งใหม่ที่จะดูแลลูกค้ามากกว่า 12,000 รายในประเทศไทยนะครับด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ดูคาติบ้านหลังใหม่ของเรานะครับทีมผู้บริหารและทีมงานเรามั่นใจครับว่าจะดูแลลูกค้าดูคาติในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับI'm very happy about our new partnership here in Thailand together with Motore Italiano. And I'm very proud to unveil the very first showroom here at Suvarnabhumi in Bangkok. The team of Motore Italiano has a very deep know-how about the customer needs of today, thanks to their experience as the importer of Audi in Thailand. And this state-of-the-art showroom here is the proof of it. For Ducati, Thailand has always been its second home.Just last week, we celebrated 10 years of successful manufacturing here in our plant in Rayong. This new partnership will further strengthen Ducati in Thailand and will provide the customer experience for which Ducati is known all around the world. The team of Motore Italiano consists of passionate motorcyclists who love our brand and deeply know our products in detail. So I wish to welcomeKun Grisnakorn and Kun Dom into the Ducati family, and on behalf of Ducati, I welcome them into our family. สำหรับแผนปฏิบัติการเชิงรุกนะครับเพื่อสร้างแบรนด์ Ducati ให้แข็งแกร่งเนี่ยนะครับในช่วงแรกเราจะมุ่งไปที่การยกระดับคุณภาพ4ด้านด้วยกันนะครับเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของ Ducati และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ากลยุทธ์หลักที่เราให้ความสำคัญนะครับเพื่อนที่หนึ่งคือในเรื่องของคุณภาพของการบริการหลังการขายซึ่งอันนี้ถือเป็นหัวใจของการทำธุรกิจเรื่องที่สองจะเป็นความพร้อมของเครือข่ายโชว์รูมและศูนย์บริการนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะครอบคลุมพื้นที่ในการดูแลลูกค้านะครับเรื่องที่สามจะเป็น product ครับต้องบอกว่าเรามี product variety ที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญก็คือราคาที่สมเหตุผลครับเรื่องที่สี่สำคัญครับเป็นเรื่องของ marketing นะครับเรามีแผนการตลาดและแผนการสื่อสารที่มีสีสันนะครับที่น่าจะสร้างความตื่นเต้นและโดนใจทั้งลูกค้าและแฟนๆของดูคาติครับโชว์รูมและศูนย์บริการดูคาติแบงคอกสาขาสุวรรณภูมินะครับถูกวางคอนเซ็ปต์ภายใต้พื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรพื้นที่โชว์รูมใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นี่แหละครับจะกลายเป็นที่แฮงเอาท์แห่งใหม่ของสาวกดูคาติเราพร้อมต้อนรับไรเดอร์ที่มีความชื่นชอบแบรนด์ดูคาติเราสามารถจัดแสดงมอเตอร์ไซค์ได้มากถึง30คันและมีรถมอเตอร์ไซค์พร้อมให้ทดลองขับครบทุกรุ่นครับคุณภาพการบริการหลังการขายเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าดูคาติ 3-year warranty ไม่จำกัดระยะทางอันนี้เป็นการรับประกันคุณภาพที่สูงสุดของดูคาติในประเทศไทยกับรถใหม่ทุกคันครับ Welcome Home Package ที่เราเทเลอร์เมดให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์และการใช้งานรถในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสายทัวริงหรือสายจอดก็ตามเรามีการปรับโครงสร้างราคาอะไหล่ให้มีความเหมาะสมเรามีสต็อกอะไหล่มูลค่ามากกว่า10ล้านที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันครับที่ดูคาติแบงคอกนะครับทุกสาขาของเราเนี่ยเราติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ครบครันเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีช่างเทคนิคได้รับการอบรมตามมาตรฐานของดูคาติให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำด้วยโปรแกรมในการตรวจสอบดูคาติ Diagnosis System 3.0 หรือที่เรียกว่า DDS 3.0เราตรวจสอบระบบการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ของตัวรถและอัปเกรดซอฟต์แวร์สำหรับใช้ขับขี่ในสนามและสามารถซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานของแบรนด์ดูคาติครับดูคาติไทยแลนด์ของเรานะครับพร้อมรองรับลูกค้าทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับซึ่งบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ครับเรามีเปิดพร้อมกันถึง6โชว์รูมด้วยกันโดยมีดูคาติแบงคอก2สาขานะครับก็คือที่แรกคือที่ดูคาติสาขาสุวรรณภูมิและที่2นะครับอยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรมซึ่งอยู่ที่ชั้น4ของ Audi Center Thailand
อันนี้เป็นการประสานงานและการทำงานร่วมกันระหว่าง Audi กับ Ducati และ4สาขาต่างจังหวัดที่พร้อมให้บริการภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะมีที่พิษณุโลกลพบุรีหาดใหญ่และภูเก็ตครับเรามีเป้าหมายนะครับในการขยายสาขาให้กลายเป็น10โชว์รูมนะครับและ10ศูนย์บริการภายในสิ้นปีนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะมีในกรุงเทพอีก2สาขาเรามีที่ภาคเหนืออีกและที่ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นมาอีกครับและอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของ Ducati Thailand ในเรื่องของการปรับตำแหน่งทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์นะครับภายใต้แนวความคิดหรือที่เรียกว่าคอนเซ็ปต์ของ Sport Touring Offensive เพื่อขยายเซกเมนต์ให้ครอบคลุมการขับขี่ทั้ง On Road และ Off Road นะครับต้องบอกว่า DNA ของ Ducati เป็นความสปอร์ตนะครับเราได้แอพพลายความเป็นสปอร์ต Ducati อันนี้ลงมาในทุกๆรุ่นนะครับเราได้รับแรงบันดาลใจจากสนามแข่งความสมบูรณ์ทางเทคโนโลยีโดยมุ่งเติมความหลากหลายเพื่อตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการออกทริปหรือการใช้งานในชีวิตประจำวันโดยได้มีการทำงานร่วมกับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดพร้อมการปรับโครงสร้างราคาครั้งสำคัญนะครับเราคัดสรรรุ่นที่เหมาะสมในราคาที่จับต้องได้พร้อมเปิดตัวราคา Ducati Scrambler เริ่มต้นเพียง 349,000 บาทเท่านั้นครับความหลากหลายของรุ่นรถที่มีมากถึง9 family นะครับเราครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตได้แก่ Super Sport S Street Fighter หรือ Panigale สายสปอร์ต Touring ได้แก่ Multistrada Hypermotard สาย Cruiser ได้แก่ Devil X Devil สาย Lifestyle ได้แก่ Scrambler Ducati และสาย Naked Roadster ได้แก่ Monster ครับซึ่งจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการเปิดตัวใหม่ลูกค้าทุกคนมั่นใจได้กับ Ducati ด้วยวอร์ันตีรับประกันคุณภาพตัวรถ3ปีไม่จำกัดระยะทางครับกลยุทธ์ในการตลาดในยุค New Normal เนี่ยนะครับเราได้มีการวางแผนออนไลน์มาร์เก็ตติ้งไว้อย่างครบถ้วนและแผนการเข้าถึงฐานลูกค้าที่ชื่นชอบ Ducati จาก Facebook กว่า 600,000 คนนะครับโดยได้เตรียมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างสีสันเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะครับทั้ง Riding Event ระดับประเทศและ Micro Event สำหรับดีลเลอร์ทุกๆเดือนนะครับ Community Riding ทำให้การขี่มอเตอร์ไซค์เป็นอีกหนึ่ง culture ที่ได้รับความนิยมในวงกว้างและเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้าสามารถทดลอง Test Ride ได้ที่โชว์รูมทุกสาขาครับผมขอแนะนำทีมผู้บริหารของ Ducati Thailand อีกท่านหนึ่งนะครับมารับช่วงต่อในช่วงของโชว์รูมทัวร์ต้องบอกว่าผู้บริหารท่านนี้มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกับ Big Bike นะครับและเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยทำให้ตลาด Big Bike ในประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นนะครับเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับผู้บริหารท่านนี้ครับขอเชิญพบกับกรรมการผู้การบริษัท Motore Geleno จำกัด Ducati Thailand คุณดอมเหตุกุลครับขอบคุณมากครับพี่ตั้มกฤษณากรครับแล้วก็ขอสวัสดีลูกค้า Ducati Thailand ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ducati Bangkok สุวรรณภูมินะครับที่นี่ก็จะเป็นที่เรียกว่าใหญ่มากๆสำหรับโชว์รูม Ducati ของเรามีเนื้อที่กว่า 1,000 ตารางเมตรนะครับและแน่นอนครับสำหรับตัว Ducati เองก็เป็นรถจักรยานยนต์สัญชาติอิตาเลียนที่มีประวัติการแข่งขันที่ยาวนานนะครับเริ่มต้นในปี1926ซึ่งอีกไม่นานนี้ก็จะครบ100ปีแล้วสำหรับการแข่งขันที่โชคโชนยาวนานก็ทำให้เขาได้พัฒนาเรื่องของสมรรถนะของรถนะครับมีการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมไปถึงงานดีไซน์ที่สวยงามตรงจุดนี้ครับเป็นจุดแรกเมื่อทุกท่านมาถึงดูคติBangkok สุวรรณภูมินะครับในส่วนนี้เราเรียกกันว่า Direct Service Reception นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จะนำรถไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆหรือว่าซ่อมนะครับเราจะมีเบย์ที่เอาไว้ประเมินอาการนะครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อที่นี่โดยจะมีน้องๆทีมงานคอยให้การต้อนรับอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีเมอร์ชานไดซิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่อยู่ทางด้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์คันโปรดเสื้อผ้าต่างๆนะครับสินค้าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แต่ตรงนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆ Ducati Thailand ทุกคนนะครับขึ้นไปชมความยิ่งใหญ่ของ Ducati Bangkok สุวรรณภูมิครับแน่นอนครับที่นี่ก็สินค้าต่างๆครบครัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ apparel นะครับอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางการแข่งขันอุปกรณ์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับและรวมไปถึงของแต่งของรถดูคาติคันเก่งของลูกค้าทุกท่านนะครับก็อยู่ที่นี่ครับที่โชว์รูมดูคาติแบงคอกสุวรรณภูมิครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับโชว์รูมดูคาติแบงคอกสุวรรณภูมิแห่งนี้ยังมีเนื้อที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตรสามารถจัดแสดงรถได้ถึง30คันโชว์รูมนี้นะครับถือได้ว่าเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกก็ว่าได้ครับและสำหรับโซนนี้ครับ Scrambler Garage Life นะครับซึ่งก็ตกแต่งในสไตล์แบบนะ Scrambler ดูคาตินะครับนอกจากจะมีสินค้าที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วโซนนี้ก็ยังเหมาะมากครับกับการนั่งแฮงเอาท์นะครับรอรับบริการหรือว่ารอพบเพื่อนฝูงต่างๆโดยเราจะมีของว่างรวมไปถึงกาแฟคุณภาพดีที่เราได้รับความร่วมมือจาก Nespresso ครับและนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งครับที่ทางดูคาติไทยแลนด์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง Service Room ครับสามารถรองรับรถได้มากถึง70คันนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดไอเสียไดโนสติกนะครับรองรับงานซ่อมบำรุงทั่วๆไปได้จนถึงงานหนักๆไม่ว่าจะเป็นการถอดล้อเปลี่ยนยางมีแท่นเจียต่างๆนะครับแล้วก็ทีมงานของเราก็ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจากโรงงานของดูคาติมอเตอร์ไทยแลนด์นะครับนอกจากนั้นแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะเอารถไปจอดตากแดดตากลมไว้ที่ไหนเพราะว่าในเซอร์วิสรูมของเรานี่ติดแอร์ครับและที่สำคัญเราก็ยังมีการขนส่งรถของลูกค้าขึ้นมาทางลิฟต์ใหญ่ของเราด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือความใส่ใจและความตั้งใจของทีมงานผู้บริหารดูคาติไทยแลนด์พร้อมแล้วแล้วเจอกันที่โชว์รูมดูคาติแบงคอกสุวรรณภูมิและโชว์รูมดูคาติแบงคอกประดิษฐ์มนูธรรม หลังจากที่ทุกท่านได้เห็นบ้านหลังใหม่ของดูคาติไทยแลนด์กันแล้วผมมีความเชื่อว่าทุกท่านอย่างน้อยจะได้รู้สึกถึงความตั้งใจของทีมผู้บริหารความเอาจริงเอาจังของเรานะครับความพร้อมของโชว์รูมฝ่ายขายและศูนย์บริการของดูคาติไทยแลนด์ในการที่จะดูแลลูกค้านะครับขอเรียนเชิญไรเดอร์ทุกท่านนะครับแวะมาเยี่ยมชมโชว์รูมแห่งใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ